ร้านคาโคเบลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศหั่นเต๋านะคะแล้วก็เป็นหัวหอมใหญ่แล้วก็ชีสฝั่งนี้ก็จะเป็นซอสต่างๆนะคะเดี๋ยวเวลาที่เขาห่อนะคะเดี๋ยวเราจะดูตอนน้องเขาห่อนะคะสัญญากับพ่อนั่นอยู่นู่นค่ะเขาก็จะห่อจากตรงนี้ใส่ซอสลงไปใส่ชีสตามออเดอร์นะคะว่าลูกค้าใส่อะไรบ้างเอาของมาเติมใส่มะเขือเทศเสร็จแล้วก็ห่อค่ะห่อเสร็จก็ไปแรปอันนี้ก็คือใส่ไก่กับข้าวลงไปเสร็จแล้วก็ใส่ซอสเสร็จใส่ชีสไหมก็ใส่มัสตาร์ดเสร็จก็ใส่ชีสค่ะชีสเสร็จก็ใส่มะเขือเทศหั่นเต๋ากับหอมหัวใหญ่เสร็จแล้วก็แรปนะคะห่อน้องทำเร็วมากอันนี้ก็จะเป็นทาโก้นะคะทาโก้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะทาโก้เขาก็ใส่ไปโอเคหน้าไก่ใช่ไหมชิคเก้นก็ใส่ชิคเก้นลงไปนะคะใส่ชิคเก้นเสร็จก็เอาใส่ชีสใส่ชีสใส่ผักเหมือนกันแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะคะแล้วก็ใส่ซอสก็จะเป็นทาโก้เหมือนกันชีสทำตามออเดอร์นะคะเตาอบใช่ไหมก็เพิ่มความร้อนทำให้ชีสละลายเสร็จก็ใส่ผักเสร็จใช่ไหมคะก็ใส่ชีสเสร็จนั่นแหละแล้วก็ห่อชีสอีกทีนะห่อแป้งห่อชีสแล้วก็รับอันนี้ไม่ต้องห่อแป้งนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้สั่งดับเบิลใช่ไหมคะน้องเขาก็ทำตามออเดอร์นั่นแหละว่าใครใส่ผักบ้างอันนี้ใครใส่ผักใครใส่ถั่วใครใส่แค่เนื้อแล้วก็มีข้าวเขาใส่นั้นคือเป็นอะโวคาโดบดนะคะอันนี้แบบอันเล็ก